ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีท่านแม่ชีสุนีนะคะธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้พวกเราเข้ารายการกันด้วยความพร้อมมากเลย1นาทีก่อนที่เราจะกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีเนี่ยเราได้เตือนกันว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะเนี่ยก็คือการภาวนาฉะนั้นวันนี้เรามากินธรรมะกันนะคะผู้ที่จะเข้ามาร่วมดำเนินรายการกับคุณแม่วันนี้ก็ถือว่าที่จะเป็นลูกศิษย์กันมานานแล้วแต่ถือเป็นครั้งแรกนะคะที่จะอยู่ในเวทีทุกทีเขาอยู่หลังเวทีนะคะเป็นโปรดิวเซอร์เจาะใจแนะนำตัวเองหน่อยดูชื่อแมวนะคะชื่อจริงชื่อวีรณาโอฬารรักธรรมนะคะก็คือเป็นอดีตโปรดิวเซอร์รายการเจาะใจค่ะรู้จักใช่ไหมคะเคยดูใช่ไหมคะอ๋อชื่นใจ ก็ทำรายการทีวีมาหลายรายการนะคะแล้วก็ปัจจุบันที่ทำอยู่นี่คือเป็น Creative Director ของมหิดลชาแนลของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วก็ทำสื่อเพื่อการศึกษาด้วยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยที่จริงเนี่ยอันนี้พูดสารภาพกันจริงๆเลยนะฮะพี่บวยเนี่ยเขามาเป็นพิธีกรปรากฏว่าคงรับงานอะไรได้ล่ะดีละขอให้บวยร่ำรวยนะลูกนะคะไปรับงานก่อนเพราะงานนี้ไม่ได้เงินหากินธรรมะนะครับฉะนั้นงานไหนได้เงินไปก่อนนะคะของเราก็ได้อริยทรัพย์ไปฉะนั้นวันนี้ตอนแรกคุณแม่ก็ว่าจะเดี่ยวไมโครโฟนอีกแล้วนะคะแต่ลองดูซิว่าเฮ้ยเราไม่มองลงไปในคนกลุ่มเก่าละเราจะมองขยับไปแล้วเราจะไปกลุ่มทุกกลุ่มเลยตอนนี้ใครสามารถที่จะขึ้นมาเป็นพิธีกรกับคุณแม่ได้แล้วก็นำเข้ารายการได้ก็คุยกันได้เพราะเราสดอยู่แล้วก็เลยหวานไปละหวานไปหลายคนมากนะคะเมื่อคืนนี้คือไอ้ความไม่ยอมจำนนของเราเนี่ยก็ไปสะดุดลงที่วีรณานะฮะก็ถือว่าเชิญเข้าวงการเอาสาธุพร้อมกันลูกค่ะวันนี้เราจะดูนะคะว่าเรตติ้งของเราจะประมาณไหนคนจะแชร์เราขนาดไหนซึ่งขนาดนี้คุณแม่ก็อยากจะประกาศให้ทราบว่าใครที่เป็นท็อปแฟนท็อปแฟนตัวยงค่ะแฟนตัวยงท็อปแฟนเนี่ยนะคะจะได้ดื่มน้ำชากับคุณแม่ก่อนสิ้นปีนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวให้พี่ต่อเป็นคนไปจัดการเพราะตอนนี้มีคนที่อังกฤษบอกว่ากระติกบอกว่าอยากเป็นท็อปแฟนกับคุณแม่มากเลยอยู่วัดอมราวดีกระติกเพราะเขาได้ยินเราพูดเมื่อวันทุกข์กระจายใจกระจ่างว่าเออก็เริ่มเปิดเข้าไปทำไมท็อปแฟนมันเยอะจนเราก็สงสัยว่าไอ้ท็อปแฟนมาจากไหนเพราะไม่รู้ไงฮะก็ถามไอ้ท็อปแฟนมันมาไงยังไงถึงเรียกว่าท็อปแฟนก็คนที่มาไลค์แชร์หรือว่าคอมเมนต์สม่ำเสมอค่ะก็จะได้เป็นแฟนตัวยงค่ะระบบมันจะทำให้อัตโนมัติเลยนะคะจะไม่ใช่เราค่ะไม่ใช่เราค่ะเป็นสิ่งที่เครื่องมือมันสแกนแล้วมันจับมาเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้ทุกคนก็พยายามกดเข้ามาเยอะๆเพราะทุกคนอยากกินน้ำชากับคุณยายใช่ค่ะก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะเพราะว่าเนื้อหาที่พูดคุยนี่เป็นสิ่งที่ดีคือแมวเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ท่านนะคะก็ฟังทุกเช้ามาเป็นเวลานานค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่บวยซึ่งก็รู้จักสนิทสมกันเนี่ยไม่ว่างค่ะแมวก็เลยได้มีโอกาสมาที่ตรงนี้นะคะคือจริงไม่ได้ฆ่าบวยนะแต่บวยก็นานๆมาทีเอาค่าหยิบโทรศัพท์มือถือคนดีทุกคนจะถามคำถามในช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีได้เราจะไม่เขียนถามแล้วเชยนะคะต่อไปนี้ใครจะถามก็ถามเข้ามาเลยโดยวิธีการพิมพ์เข้ามาในเครื่องมือสื่อสารพอปีหน้าอ้าวแมววันนั้นมาเปิดตัว1บวก1ไม่ใช่2คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยในฐานะผู้กำกับอ๋อวันนั้นที่มาเปิดตัวหรอคะก็ดีเป็นโครงการ1บวก1ที่เป็นรูปธรรมอะค่ะทำให้เรามีส่วนร่วมได้ง่ายเพราะว่าก็คือการบริจาคหนังสือนะคะเพื่อที่จะได้เอาไปบริจาคให้กับหลายที่เลยค่ะทั้งคนที่ต้องมีชีวิตอยู่ในเรือนจำนะคะแล้วก็เด็กที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเหมือนเราเนี่ยค่ะแล้วก็ห้องสมุดต่างๆซึ่งคือกิจพอมีกิจกรรมในทางบุญแบบนี้ที่เป็นรูปธรรมอะค่ะมันทำให้เราสามารถที่จะทำตามได้โดยง่ายค่ะไม่ต้องอาศัยแรงอะไรมากมายค่ะก็สามารถทำตามได้ค่ะจ้ะเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่จะไปนะคะในวันที่24พี่แมวไปด้วยนะพี่แมวไปด้วยคือเราจะไปทำงานกันเป็นทีมตอนนี้ลูกศิษย์คนไหนที่อยู่ใกล้บริเวณไหนก็จะเข้าไปร่วมกันเพราะว่าทำงานคนเดียวก็สุขคนเดียวทำงานเป็นทีมก็สุขเป็นทีมอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะใครให้ที่ไหนเราไปรวมตัวกันนี่ในกรณีที่จะไปวันที่24เนี่ยก็มีทั้งโรงพยาบาลเข้ามาแล้วไม่ใช่แค่โรงเรียนสตรีแก่งกระจานมีโรงพยาบาลมีนักธุรกิจแล้วเราก็จะเคลื่อนไปในคุกด้วยคุกแรกที่คุณแม่จะเข้าไปคือคุกที่จังหวัดสระบุรีอันนี้เริ่มเข้าไปเลยนะคะ1บวก1คำตอบไม่เท่ากับ2เนี่ยจะเข้าไปเพราะเราปกติเราก็เข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคราวนี้เราเข้าไปในมิติของการทำงานเป็นทีมมากขึ้นแล้วจากนั้นเราก็จะเคลื่อนไปอันดามันเคลื่อนไปใต้นะคะคุณแม่เชื่อว่าการเคลื่อนไปเพื่อให้คำว่าให้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสละคว
ความเห็นแก่ตัวใครไม่เคยให้เลยตื่นขึ้นมาเช้าไม่เคยบอกเลยว่าหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกต้องเป็นประโยชน์เนี่ยจะเอามากในปีหน้าเพราะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่เราจะเจอของจริงแล้วคือความสุขจะเกิดขึ้นได้จากภายในจริงๆความสุขจะซื้อไม่ได้จากข้างนอกแต่ความสุขได้จากการให้แปลว่าอะไรแปลว่าเช้าตื่นขึ้นมาทุกเช้าคุณจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้ฉันตื่นขึ้นมาคุณมีโอกาสแล้วคุณจะทำอะไรให้ใครได้บ้างถ้าคุณถามอย่างนี้บ่อยๆในทุกๆเช้ามันจะเป็นอัตโนมัติหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกก็เป็นประโยชน์การหายใจเช่นนี้จะพาให้คุณมีมิตรภาพในโลกนี้คุณจะไม่นั่งเหงาคุณจะไม่ซึมเศร้าคุณจะไม่ฆ่าตัวตายและที่สำคัญที่สุดคุณจะมีตัวเองที่พึ่งตัวเองได้จากการให้ค่ะให้คนอื่นได้แสดงว่าพึ่งตัวเองได้จริงไหมลูกเมื่อพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันก็ให้คนอื่นเป็นเช่นเราก็ดูว่าใครให้คนอื่นได้แสดงว่าคนคนนั้นพึ่งตัวเองได้จริงไหมแมวใช่ค่ะใช่ค่ะคุณแม่คือเรามองนะมีพลังมหัศจรรย์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะคือให้อะไรก็ได้อย่างเช่นอีเด็กที่มันจะไปเนปาลเนี่ยวันจันทร์เนี่ยมันจะไปเนปาลมันก็พยายามนะพึ่งตัวเองมากเลยขายขนมนะคะทำสมุดบันทึกขายไข่เค็มอะไรที่เขาทำได้เขาทำเลยนะคะเราไม่สปอยเลยปรากฏว่าเด็กพวกนี้สามารถติดตามเราไปให้ที่เนปาลได้จากการให้ของเขาในบ้านก่อนตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนช่วยทำไข่เค็มเอาไข่เค็มไปวางขายทำไข่เค็มขายออนไลน์จนกระทั่งนอกจากเขาสองคนนะปอกับปันนะจะได้ไปด้วยตัวของเขาเองเพราะทุกทีเขาตามคุณยายไปแล้วเข้าไปบวชกับคุณยายที่อินเดียแต่วันนี้เขาพาตัวเขาไปเองและเขายังคิดต่อโดยที่เราก็นึกไม่ถึงว่าเด็กเหล่านี้มันคิดได้ก็คือเมื่อมันได้ตั๋วเครื่องบินแล้วมันทำการขายของมันต่อไปอีกเพื่อจะให้คนอื่นได้ตั๋วเครื่องบินด้วยอีอันนี้แหละที่เราสังเกตว่าเฮ้ยการให้นอกจากมันจะสละความเห็นแก่ตัวแล้วมันมีน้ำใจอ่ะตอนนี้เพื่อนของเขาหลายคนนะไปได้เพราะการขายไข่เค็มของเขาด้วยนะวันนี้เขาเริ่มเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วเขาก็จัดเสื้อผ้านะคะเขาถามไปเลยว่าทางนู้นขาดอะไรแม่ชีขาดอะไรแม่ชีขาดเครื่องเขียนขาดเสื้อขาดอะไรอีกขาดถุงมือนอกจากจะให้แม่ชีแล้วให้คนทุกคนที่ผ่าตาปรากฏว่าวันนี้เขาบอกคุณแม่แล้วว่ายอดของการหารายได้เพื่อที่จะไปให้เสื้อที่มันหนาวไงเขาจะไปเพื่อเปิดตาคนที่ผ่าตาคณะแพทย์จากประเทศไทยไปแล้วนะคะเมื่อผ่าตาเสร็จเด็กๆเหล่านี้จะเป็นคนไปเป็นผู้ช่วยในการเปิดตางั้นแสงสว่างแรกที่คนที่ตามองไม่เห็นจะเห็นก็คือเห็นความเป็นมิตรภาพของเด็กๆโอ้อันนี้ลึกซึ้งมากอันนี้มาจากการบวชของเราซึ่งมันเป็นการบวชที่เราก็ไม่คิดใช่ไหมเด็กบางคนเนี่ยอยู่ในโครงการจิตประภัสสรเราก็ไม่คิดใช่ไหมว่าเด็กที่มันได้ธรรมะตั้งแต่ฟังปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ในท้องตอนนี้เด็กเดินทางกับเราและที่สำคัญสำหรับคุณแม่คือมันมาด้วยความสมัครใจเต็มใจเข้าใจเราจึงเกิดความไว้วางใจในกันและกันก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดกลับมานะคะซึ่งเราจะเริ่มเปลี่ยนพื้นที่ในโลกนี้เพื่อจะธรรมะสวัสดีไลฟ์เนี่ยไปในทุกที่ในโลกนี้ค่ะค่ะมีคนมาจากพิจิตรด้วยค่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นแฟนตัวยงนะคะมาจากพิจิตรกราบท่านแล้วก็นี่เป็นภาพที่เป็นใช่ไหมคะคุณแม่ภาพที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่จะต้องไปเปิดไปในป่านะคะก็ที่เล่าฟังเนี่ยเพื่อจะให้แมวเกาะให้ติดเลยว่าจริงๆแล้วรายการนี้พูดคุยกันนะคะแล้วเราก็พบว่าโอ้นี่คุณกมลนันใช่ไหมที่บอกว่าแชร์กันเยอะดีจังให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงคนนี้เป็นท็อปแฟนเตรียมมาดื่มน้ำชาได้เลย คือจริงๆแล้วคุณแม่ไปลุมพินีเนี่ยในปีแรกเมื่อประมาณ39ปีเล่าให้ฟังนิดนึงตอนนั้นไปเนี่ยโอ้ยนอนโรงแรมยังโรงแรมผีสิงอะไม่มีใครไปอ่ะวัดไทยก็ยังไม่มีเลย39ปีอ่ะบวชปีแรกไปอ่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะมันมีพลังบางอย่างของการที่ตั้งคำถามกับตัวเองเช่นว่ามนุษย์เนี่ยมันเจริญได้เหรอมันประเสริฐได้เหรอมันเลิศได้เหรอเนี่ยคุณแม่ได้คำเนี้ยมาจากไปเนปาลคุณแม่ถึงเอาเด็กออนต้องเรียกว่าออนกราวครั้งแรกกับคุณยายที่แบบพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นไปที่เนปาลไปที่ลุมพินีเพราะเราได้ยินคำของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยกนิ้วขึ้นแล้วก็พูดว่าเราเป็นผู้นะเลิศที่สุดในโลกประเสริฐที่สุดในโลกเจริญที่สุดในโลกได้เนี่ยเราก็ตั้งคำถามกับตัวเราว่าเฮ้ยเราเลิศได้ไหมประเสริฐได้ไหมเจริญได้ไหมไม่ต้องที่สุดหรอกแล้วถ้าเด็กๆเราเนี้ยตอบตัวเองได้ว่าประเสริฐได้ประเสริฐคืออะไรรู้ว่าการประเสริฐเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือพ้นทุกข์อ่ะ
อยู่กับโลกกระทำได้อย่างคนที่แบบอยู่กับโลกได้อย่างขอโทษนะพ้นโลกอะเนี่ยเลิศละฉะนั้นเราอยู่กับเสียงสรรเสริญนินทาอย่างเราไม่อึดอัดขับข้องเพราะเรารู้ว่าความซื่อสัตย์ของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นอย่างที่คนนินทาไม่ได้เป็นบางทีคนเนี่ยหน้าด้านนะเขาสรรเสริญก็หลงตัวว่าคิดว่าเป็นแต่จริงไม่เป็นอะงั้นหลอกตัวเองไม่ได้มันสัจจะความซื่อสัตย์จึงทำให้เราเลิศได้ประเสริฐได้เจริญได้เพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันสองคนวันนี้นะคะประเด็นของเราคืออะไรนะคะคือเนี่ยค่ะคุณแม่เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วใช่ไหมคะจะเริ่มต้นปีนะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราทำมาตลอดปีเนี่ยเราไม่ได้มีเวลามาหยุดแล้วดูค่ะเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะก็อยากจะขอคำแนะนำจากท่านค่ะในเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี5สิ่งที่เราควรจะทิ้งทวนคือ5สิ่งทิ้งทวนเพื่อจะทบทวนตัวเองว่าเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้นในปีหน้าเนี่ยค่ะเรามี5สิ่งอะไรคุณแม่ที่แบบเราควรจะทิ้งมันไปเลยอะค่ะสิ่งที่เราควรจะทำเอาเป็นธรรมเลยนะไม่ต้องไปพูดเรื่องทิ้งนะคุณแม่ก้าวไปอีกสเต็ปได้ไหมแม่ก็คือ1ให้อภัยตัวเองให้อภัยตัวเองคือทำในสิ่งที่ควรทำก่อนสิ้นปีเนี้ยให้อภัยตัวเองมันทิ้งความเจ็บปวดทั้งหมดเลยคือจะเอาเริ่มจากการทิ้งก็ได้ก็คือทิ้งสิ่งที่มันเจ็บปวดสิ่งที่มันผิดหวังก็ได้หรือเราเริ่มต้นมีแอคชั่นเลยคือ1คุณต้องเริ่มให้อภัยตัวเองทำไมคำถามคือเพื่อเปิดโอกาสของตัวเองปลดล็อกของตัวเองก่อนเราจะต้องเคารพชีวิตที่มีอยู่จริงในปัจจุบันขณะการให้อภัยเป็นคุณธรรมของคนให้เรากลับสู่ปัจจุบันขณะเราจบและตลอดต้นปีกลางปีจะมาปลายปีแล้วเนี่ยจะมาสะอึกสะอื้นอะไรอยู่กับสิ่งที่มันควรจะละวางปล่อยก็คือการให้อภัยตัวเองรีสตาร์ทเลยสิ่งที่หนึ่งควรทำคุณแม่ถ้าเกิดหนูหาไม่เจอว่าเราทำผิดอะไรทำไมเราต้องมาให้อภัยตัวเองแสดงว่าหลงตัวเองมากไปนะจ๊ะ คนหลงตัวเองก็จะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะตัวเองดีหมดเลยไม่ต้องอะไรก็ตามที่เห็นว่าตัวเองดีแล้วฉันดีแล้วฉันไม่ต้องไปให้อภัยใครก็ทิ้งการติดดีซะเลยจ้ะติดดีเนี่ยควรทิ้งเลยทำดีแต่ไม่ต้องติดดีค่ะถ้าคุณติดดียึดดีถือดีคุณเชื่อมั่นในดีของคุณแล้วคุณไปดูถูกคนอื่นคุณทิ้งเลยค่ะทิ้งการยึดติดในดีให้อภัยตัวเองนะคะโหชอบมากเลยค่ะนี่ทบทวนอยู่เลยค่ะทบทวนทุกคนทบทวนไปได้เลยนะคะคนที่ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านนะคุณแม่ทบทวนไปได้เลยแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อคิดอะไรอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมในข้อนั้นๆเนี่ยก็เขียนเข้ามาได้เลยนะคะใน Facebook จะได้มีช่วงที่เราถามตอบกับท่านแม่ชีข้อที่2ค่ะท่านเอาใกล้ๆเลยค่ะตื่นขึ้นมามองหน้าใครได้ที่อยู่ข้างหน้าบ้านเราที่อยู่ใกล้เราที่อยู่โต๊ะอาหารของเราที่เราเดินผ่านเข้าห้องน้ำห้องเดียวกันกรุณานะคะไม่ได้พบเขาครั้งแรกนะคะกรุณารู้ตัวทั่วพร้อมหน่อยเขากับเราพบกันมาเวียนว่ายตายเกิดด้วยกันมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดพบใครกรุณามองคนคนนั้นอย่างพิเศษที่สุดค่ะตื่นขึ้นมามีคนพิเศษอยู่ในใช่ค่ะเช่นแมวอยู่กับใครคนคนนั้นแหละพิเศษที่สุดเพราะเป็นตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ข้างหน้าเราอย่าทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราทิ้งนิสัยของเราที่ชอบขอโทษนะคะจับผิดคนนั้นคนนี้แล้วก็ตั้งคำถามแบบไม่ค่อยเจริญว่าเธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันชอบกินนี่ทำไมไม่เสิร์ฟมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเสิร์ฟเขาค่ะคุ้นเลยค่ะประโยคคุ้นไหมคะค่ะนะเข้าตัวค่ะก็เขาเรียกว่าคนที่โอปนายิโกจะเป็นคนที่เจริญได้คนที่น้อมเข้ามาใส่ตัวก็จะเป็นคนที่แบบเริ่มต้นได้จริงๆแล้วเนี่ยเราอย่าไปบังคับให้ใครเป็นอย่างที่เราอยากให้เขาเป็นแต่เราอยู่กับคนที่อยู่ข้างหน้านั้นยังสำรวมกายวาจาใจของเราอย่าทำให้ใครเจ็บปวดเพราะเราเริ่มที่สองเลยเห็นไหมให้อภัยตัวเองและอย่าทำให้ใครเจ็บปวดอีกจับประเด็นได้ไหมจ๊ะค่ะค่ะอย่าทำให้ใครเจ็บปวดที่นี้คุณแม่บอกว่าให้เราดูคนที่เราเจอในทุกๆเช้าแล้วทำกับเขาปฏิบัติกับเขามองตาเขาอย่างพิเศษเนี่ยค่ะยังไม่ทำให้เขาเจ็บปวดพิเศษคือไม่ทำให้เขาเจ็บปวดนะไม่ทำให้เขาเจ็บปวดนี่คนแม้ว่าบางทีคนแรกที่เราทุกเช้าแล้วตื่นแล้วเห็นก็คือเราส่องกระจกแล้วเห็นตัวเองนั่นแหละนั่นแหละถึงต้องให้กับให้ตัวเองก่อนไงแล้วก็อย่าคิ้วขมวดอย่าเป็นคนใจอี้จะอ่านเพื่อการให้อภัยตัวเองมันคือการเปิดตัวเองออกไปเจอคนอื่นที่เรารักอย่างให้อภัยเขาได้จริงเปล่าลูกอ้าวจริงเปล่ายิ้มสิยิ้มเจอคุณแม่ยังเช้าเนี้ยเห็นไหม
ห็นไหมคุณแม่ทำการบ้านเลยสั่งการแบ็กสเตจเลยว่าวันนี้เตรียมอะไรบ้าง1 2 3คุณแม่ก็คิดแต่จะให้คนอื่นนั่นแหละแล้วกลายเป็นเฮ้ยฉันเนี่ยนะหน้าเด็กลงทุกวันเลยใครๆก็ถามเทคนิคนี้คืออะไรอ่ะขอบ้างสิก็นี่ไงมีกุศลเซลล์ทุกวันเลยกุศลเซลล์ค่ะอ้าวก็ใช่ไหมคนที่จะทำอะไรให้คนอื่นมันก็มีกุศลและเจตนาจริงป่ะค่ะเพื่อก็มีกุศลที่จะลุกขึ้นมาเนี่ยค่ะมีความเสียสละความเห็นแก่ตัวที่อยากนอนอึดถึกอยากนอนมันก็อยากนอนนะคะเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะแต่นอนไม่เห็นได้ประโยชน์เลยนอนว่าเลวแล้วอ่ะลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้คนอื่นแล้วเราก็จะเห็นความเป็นอัตโนมัติของจิตของเราเลยว่าเฮ้ยมันตั้งคำถามได้มาให้คนอื่นเป็นแล้วมันก็เริ่มวิเคราะห์คราวนี้มันพิจารณาทำไปเรื่อยๆเช่นว่าในกรณีที่มีปัจจุบันขณะจิตไม่ไปจมอยู่กับอดีตแล้วก็สามารถที่จะสำรวมกายวาจาใจไม่ทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดคุณแม่พบมิตรภาพสร้างมิตรภาพปีที่ผ่านมาไม่เคยมีมิตรภาพกับใครเลยปีนี้เป็นปีมิตรภาพค่ะจะเป็นข้อที่สามหรือเปล่าคะคุณแม่ข้อที่สามข้อที่สามแล้วเอาแต่บวกบวกหมดเลยค่ะค่ะข้อที่สามก็คือสร้างมิตรภาพใช่ค่ะจริงไหมมีมิตรภาพกับตัวเองส่องกระจกแล้วยิ้มให้ตัวเองมีมิตรภาพกับคนในบ้านอยากกระโดดข้ามไปดีกับคนไกลตัวแล้วชั่วกับคนใกล้ชิดนะฟังซะก่อนนะเรื่องที่สองมาก่อนคนใกล้ตัวก่อนอย่าไปดีมีมิตรภาพกับคนไกลตัวโอ้โหไม่มีใครรู้จักเลยเนี่ยส่งเข้ามากดไลค์เราบ่อยๆเราไปดีกับไอ้คนที่กดไลค์เราแต่เราไม่ดีกับคนที่เราอยู่ข้างหน้านี้ไม่ได้นะถูกหลอกนะอันนี้จะถูกหลอกแสดงว่าคุณเหงาคุณหาใครในบ้านคุณไม่ได้คุณหาคนใกล้ตัวไม่ได้คุณจึงต้องไปให้คนอื่นกอดคุณอันนี้จะตกเป็นเหยื่อระวังยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้มันจะมีคนหลอกแบบนี้เยอะมากหนึ่งดีกับตัวเองยิ้มให้ตัวเองดีกับคนในบ้านแล้วก็ขยายออกไปคราวนี้คุณก็มีมิตรภาพและใครที่อยู่ข้างหน้าคุณคนนั้นเป็นคนที่เตือนที่คุณรู้ว่าอย่าทำร้ายตัวเองและอย่าทำร้ายเขาเราเริ่มมีมิตรภาพแล้ว5สิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นนะคะต่อไปเอาอีกไหมอันนี้พี่สามคุณแม่ข้อหนึ่งคือให้อภัยตัวเองค่ะข้อสองคืออยากทำให้คนข้างหน้าเราเจ็บปวดนะคะข้อสามก็คือสร้างมิตรภาพค่ะอันนี้มันเป็นเองโดยอัตโนมัตินะแมวจริงๆตั้งแต่เริ่มให้อภัยมันจะเป็นสองมาเลยไม่ต้องสร้างเลยไม่ต้องครีเอทการให้เลยมันจะมาเป็นเรื่องๆเลยสี่มันจะมาถึงตรงนี้เลยค่ะมันจะเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณเข้าใจไหมลูกเพราะทุกทีเราจะตัวใหญ่ดิฉันให้เธอนะเธอจำไว้นะฉันบลาบลาบลาฉันทั้งนั้นฉันใหญ่ไปหมดแต่ตอนนี้เราเริ่มจากให้อภัยตัวเองเรามองคนข้างหน้าเป็นคนพิเศษสำหรับเราสำรวมกายวาจาใจของเราจะทำให้คนข้างหน้าเจ็บปวดเพราะเราแล้วเราบวกไปแล้วเรามีมิตรภาพแล้วเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณขอบคุณเขาเลยค่ะที่เขาทำให้เราเป็นประโยชน์อย่าเอาบุญคุณอันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติออกมาเลยขอบคุณนะจ๊ะที่มาทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์ขอบคุณนะลูกที่มีคนฟังอย่างน้อยมันก็ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าคุณแม่กำลังพูดอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษสำหรับคุณแม่อย่างนี้เป็นต้นขอบคุณนี่ก็คือแมวขออนุญาตแชร์นิดนึงกับคุณแม่คือแมวก็ฝึกขอบคุณนะคะด้วยการที่จะขอบคุณทุกอย่างวันละ3เรื่องอะค่ะแล้วมันก็เลยทำให้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆค่ะคือตามหลักจิตวิทยาเขาทำ21วันแต่แมวทำไปเลย100วันค่ะอันนี้ทำมาตั้งหลายปีแล้วนะคะแล้วมันเปลี่ยนความคิดเราจริงๆค่ะคือทุกวันเราเขียนว่าเราขอบคุณอะไร3อย่างมันทำให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่เราไม่เคยขอบคุณเราไม่เคยขอบคุณดอกไม้ข้างทางที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยค่ะแต่วันที่เราไม่รู้จะขอบคุณอะไรแล้วเราจะเห็นนะคะหรือเราไม่เคยขอบคุณอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันเราก็ได้ขอบคุณแล้วพอมันเปลี่ยนวิธีคิดไปเป็นเรื่องขอบคุณนะคุณแม่มันดีกว่าเรื่องมันจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการขอบคุณเนี่ยดีเลยนะคะที่การเอาบุญคุณนะมองไม่เห็นข้อดีเลยคือจริงๆแล้วการขอบคุณมันทำให้เรามีสายตาที่ละเอียดประณีตจิตเราเนี่ยมันจะวิจิตรมากขึ้นแมวเหมือนเรานั่งดูหมอกเนี่ยเราก็เห็นโอโซนอะใช่ไหมเราไม่แค่ตื่นเต้นว่าถ่ายรูปเซลฟี่กับหมอกอะอันนั้นมันเห็นแก่ตัวมั้ยคนที่ไปไหนแล้วถ่ายอะไรสวยๆแล้วเก็บไว้เป็นสัญญาแต่มันไม่มีปัญญาไงแต่คำขอบคุณมันเป็นปัญญานะมันเป็นกตัญญูนะขอบคุณเนี่ยโลกในใจเรารอดได้ด้วยกตัญญูเหมือนเราอยู่ในเสถียรน่ะแต่คุณแม่ก็มองเห็นหมอกเนี่ยสวยมั้ยสวยถ้าเอาแค่สวยนะเราจะถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในฟิล์มแล้วนึกถึงที่ไรก็จะมาไถพืชดูอันนั้นเอานะเอาแต่ถ้าเราเห็นเลยแล้วเราบอกว่าเนี่ยไอ้โอกาสที่เราได้หายใจลึก
มีออกซิเจนที่ออกมาจากมอสมีโอโซนเนี่ยมันทำให้เราไม่เหยียบมอสอะแล้วมันทำให้เราเข้าไปอยู่ใกล้มอสอย่างถ่อมตัวตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเนี่ยมาเป็นอันดับเลยเนี่ยพอเราเปลี่ยนการเอาบุญคุณเป็นขอบคุณตัวตนเราเล็กงานเราเริ่มใหญ่ละมันก้าวไปสู่ขั้นที่5แล้วนะขั้นที่5ค่ะพอตัวเราสงบเย็นเนี่ยการเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องมีคำสั่งไม่ต้องมีคำสั่งลูกเข้าใจไหมว่าสำนึกดีเนี่ยมันสำนึกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตวิญญาณของเราคือการมีวินัยในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้จากการสั่งคนที่ยังขอโทษนะจะดีได้เพราะมีคนอื่นสั่งเนี่ยโอ้ถ้าไม่มีคำสั่งทำไงไปไม่เป็นฉะนั้นทวนนะคะ1ให้อภัยตัวเอง2อะไรคะอ้าวไม่ตอบไม่ตอบ2อะไรลูกฮะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดดีมากเลยเราก็เริ่มสำรวจตัวเองแล้ว3สร้างมิตรภาพบวกกับคนอื่นให้ได้4นะเวลาบวกกับคนอื่นถ่อมตัวหน่อยตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐและจะไป5เลยไหมค่ะ5เลยนะคะคือจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีความตายเดินเข้ามาตลอดเวลาวันเดือนปีเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ลูกเราต้องสำรวจวันเดือนปีเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดมาคราวเนี้ยเป้าหมายของเราไม่ว่าจะไปขอโทษนะคะพ.ศ.อะไรมันจะพัฒนาไปถึงพ.ศ.อะไรก็ตามแต่เรารู้ว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่สำคัญนักเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ได้แล้วเนี่ยเพราะถ้าทำมาลำดับเนี่ยมันไม่ทุกข์แล้วเป้าหมายที่สุดของเราก็คือการไปถึงอิสระจากทุกข์นั่นเองปีหน้านี้เป็นปีที่ต้องประกาศชัยชนะว่าเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ใช่เราจะต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์เป็นสิ่งที่5ที่เราต้องไปให้ถึงถ้าเราเริ่มตัวอย่างเงี้ยไปถึงซึ่งถ้าเราทํา1 2 3 4มาเนี่ยเราจะไปถึงถึงเลยค่ะ5เป็นกําไรแล้วค่ะเราจะถึงที่สุดแห่งทุกทุกเรียทุกลาดทุกกระเม็ดกระแมอะไรของเธอที่ไปเห็นแก่ตัวไม่มีเพราะเธอสงบเย็นแล้วเธอเป็นประโยชน์ตั้งแต่เธอถ่อมตัวเนี่ยเธอเริ่มเป็นประโยชน์และการเป็นประโยชน์อย่างที่ถ่อมตัวตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเนี่ยพอมันถึงคําว่าใจประเสริฐเนี่ยมันคือนิพพานไปให้ถึงตรงนั้นพ้นทุกข์อย่างน้อยก็พ้นไปเรื่อยๆทีละลมหายใจทีละปัจจุบันขณะที่เราไกด์ตัวเองได้เราจะกลายเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเราจะกลายเป็นคนที่ภาวนาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราเราจะกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและไอ้เรื่องที่เราเคยขอโทษนะซึมเศร้าหรือเคยคิดจะทำร้ายตัวเองก็มาเห็นคุณค่าในตัวเองมันไม่ฆ่าตัวตายแล้วลูกไม่มีคนที่ทอดทุระไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรเลยฉันต้องเป็นเซ็นเตอร์ของจักรวาลมันก็ไม่เป็นนะอันนี้พูดเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามีจิตที่มันสงบเย็นเนี่ยมันปฏิเสธการเป็นประโยชน์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันเป็นพลังของการขับเคลื่อนในชีวิตผ่องใสที่ใครๆก็ปรารถนาและทุกคนก็ต้องลงทุนค่ะเราขอโทษค่ะคุณแม่ทีนี้ใน5ข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีชีวิตที่ดีอยู่ในตอนนี้เรามีชีวิตที่มีปัญหาเผชิญปัญหาครอบครัวอยู่เผชิญปัญหารักสามเศร้าอยู่เผชิญปัญหาที่เราสารพัดเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องการเงินอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่มีแรงพอที่เราจะหยุดคิดมาให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นในปีหน้าเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงคะคือคุณแม่ว่าการให้อภัยตัวเองคือการรีสตาร์ทที่ดีเช่นเราเป็นหนี้ต้องใช้หนี้แต่ต้องมีการเจรจาละว่าเราใช้ได้เหมือนเดิมไม่ได้เราใช้เหมือนเดิมไม่ได้ในสิ่งที่เคยตกลงกันไว้ต้องเจรจาแล้วค่ะการสื่อสารเป็นศีลของเราแล้วเราต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นศีลของเราฉะนั้นเราจะต้องเจรจาว่าเราขอขยับเวลาหรือผ่อนแต่เราใช้นะความซื่อสัตย์สำคัญนะคะเช่นเราจะกินให้มันรู้จักการเขาเรียกว่าสุขเมื่อสร้างมากขึ้นไม่สุขเมื่อเสพเรายังกินอยู่ค่ะขอยืนยันว่าเรายังมีชีวิตอยู่แต่สุขเมื่อสร้างกับสุขเมื่อเสพต้องเปลี่ยนเราต้องลุกขึ้นมาขนขวายมากขึ้นสุขเมื่อสร้างมากขึ้นไม่สุขที่ต้องซื้อมากอันเนี้ยมันต้องฝึกตัวเองนะคะเรื่องที่สองคือต้องสุขเมื่อให้มากขึ้นด้วยต้องให้คือถ้าเรารู้สึกว่าเราค้าขาย
ขอโทษนะเวลาที่เราบอกว่าเราจะมีโปรดักต์อะไรสักอย่างนึงที่มันดีสำหรับเราเนี่ยแล้วเราเริ่มต้นจากการให้ก่อนเราจะได้กำไรทันทีอันนี้พูดมาจากสมัยเมื่อขอโทษนะถ้าคนอายุประมาณ60อัพไปแล้วเนี่ยพวก70 80เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสังคมที่มันดีในสมัยอดีตเนี่ยมันมาจากการให้ก่อนเช่นตักบาตรทัพพีแรกเนี่ยข้าวสวยจริงๆเราก็อยากกินใช่มั้ยทำไมเราต้องไปถวายพระก่อนเพราะเขาฝึกทางใจของเราให้กว้างฉะนั้นใครที่ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเอามาพูดกันว่าต้องให้ก่อนแต่มันให้แบบมันจะเอาอะแต่สมัยก่อนที่เราทำบุญเนี่ยเราให้แล้วขอบคุณโอกาสที่คนให้เราได้ให้ต่างกันนะให้แล้วขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้ทำไมคุณแม่ชวนจังเลยว่าให้มีวินัยนะอย่าทิ้งขว้างวันละ10บาทเนี่ยลองใส่กระปุกแล้วนึกถึงคนอื่นเนี่ยเพราะเรากำลังสร้างวินัยในวิธีการคิดใหม่เรากำลังเปลี่ยน mindset ของเราว่าฉันตื่นขึ้นมาฉันต้องได้อะไรฉันต้องได้อะไรแต่ว่าเราขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้อย่างไรเนี่ยมันจะช่วยให้ใจเรากว้างขึ้นคุณแม่เมื่อกี้หนูฟังคุณแม่พูดเรื่องหนี้สินอะไรเนี่ยค่ะหนูอยากจะถามว่าธรรมะมันช่วยปลดหนี้ได้หรอคะธรรมะมันช่วยเรามีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราจะยังยากลำบากในการที่จะยังยืนยันการใช้หนี้อยู่ธรรมะจะทำให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคและจัดสรรโอกาสที่เราจะต้องขอโทษนะคะใช้อะคนที่ปิดโอกาสว่าหนีเลยไม่ใช้หนี้อันนี้น่ะคุกอยู่แล้วเป็นคุกในใจด้วยโอเคไหมคะแต่ถ้าเรายังบอกว่าเอ้ยเราสมมตินะเมื่อวานนี้คุณแม่ไปกินอาหารคุณแม่ก็จ่ายเงินค่าอาหารนะแต่ว่ามันมีคนเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาไปเอากล้วยมาวางไว้มีมะละกอแล้วเขาบอกว่าเมื่อใครกินอะไรแล้วจ่ายเงินค่าอาหารแล้วคุณหยิบกล้วยแล้วมะละกอไปกินได้คุณแม่ว่าเขาฉลาดมากเพราะว่าถ้าคนที่เข้าไปกินน้อยไม่อิ่มยังได้กล้วยกับมะละกอแต่คุณต้องจ่ายเงินนะเมื่อคุณเข้าไปนั่งในร้านเขาจริงไหมคะเนี่ยเธอพอเข้าใจเทคนิคไหมคะคนที่อาจจะกินได้ในราคาที่มันไม่ได้เหมือนเดิมแต่ยังอิ่มได้เหมือนเดิมคุณต้องดีไซน์การให้ของคุณประมาณนี้ค่ะเมื่อคุณมีดีไซน์การให้ได้ใช้หนี้คือคุณอย่าไปคิดว่าโหเป็นหนี้มากเลยแล้วเราก็ไม่รู้จะใช้หนี้ยังไงเพราะตายหนีการใช้หนี้มันตามเราการตายการฆ่าตัวตายมันไม่ได้ปลดหนี้มันสร้างนี่มีความหวังนะคุณแม่ว่าเราใช้นี่มาหลายปีแล้วโหนี่ก็ยังมีอยู่เลยอันนี้คุณแม่มาให้สติว่าเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ให้ได้เราต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ในการไม่ทอดทุละในความรับผิดชอบของเราอาจจะเป็นความสุขเล็กๆที่มันทำให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเราในความยากลำบากนี้มากกว่าการคิดหนีนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาคลาสสิกของคนเนี่ยก็คือหนี้นี่แหละที่เราตั้งใจทุกปีเลยว่าเราจะเป็นอิสรภาพทางการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็ลองใช้ให้อภัยตัวเองสร้างมิตรภาพอะไรเงี้ยค่ะหนูว่าก็ไปสร้างมิตรภาพกับธนาคารก็ได้ค่ะไปต่อรองอะไรเงี้ยค่ะฮะแล้วก็อันดับที่2คุณแม่ปัญหาที่แบบว่าเป็นตลอดปีตลอดชาติแล้วก็บางคนก็ก็คือปัญหาความรักอะค่ะไม่ว่าจะโสดหรือจะรักสามเศร้าอยู่ปีนี้โอ้ฉันจะทนทุกข์ไปถึงแค่ไหนนะเนี่ยปีหน้าฉันจะมีความหวังไหมฉันจะสลัดออกจากความทุกข์เหล่านี้ได้ไหมถ้ารักสามเศร้านะสามเศร้าใช่ไหมเมื่อกี้พูดรักสามเศร้าค่ะสลัดได้เลย here and now ไม่เสียดายเลยอ่ะคือจริงต้องรอปีหน้าใช่ไหมคะไม่ต้องอ่ะเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเอาสมมติว่าคุณมีราคะเรื่องนี้คุณไม่ซื่อสัตย์กับความรักแล้วคุณก็มีความเมตตาต่อเขามากเลยฉันเมตตาเขาฉันต้องเลี้ยงผู้หญิง2คนนี้ไว้เพราะว่าคนนี้ก็เอาไว้เขาเรียกอะไรปาดแปรงสีฟันส่วนคนนี้เอาไว้ทำมาหากินหรือผู้หญิง1คนมีผู้ชาย2คนคนนี้เอาไว้สำหรับเป็นพ่อของลูกอีกคนนึงเอาไว้สำหรับทำธุรกิจถามจริงเหอะเหนื่อยไหมอ่ะเหนื่อยไหมตอบเร็วถ้าไม่หลอกตัวเองนี่เรียกว่าเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเมื่อใดที่มันมีความรักที่มันไม่สุจริตเนี่ยอย่างเดียวคือชักสะพานออกมาใช้เมตตากับความรักที่สัมสอนไม่ได้เลยใช้เมตตากับความรักที่สัมสอนไม่ได้เลยใช่ถ้าไม่ใช้เรื่องนี้อย่างเช่นโกรธใช่ไหมให้อภัยมีเมตตาอันนี้ยังได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นราคะเมตตาเนี่ยนัวเนียเลยแล้วปรากฏว่าตายทุกคนตายทุกคนค่ะคุณหายใจลึกไม่ได้หรอกค่ะคุณจะถอนหายใจ
างนี้เลยค่ะคุณจะไม่ได้ลึกแบบยิ้มแบบผ่องใสหรอกค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะเรื่องลับสามเศร้าถึงจะถามคุณแม่มายังไงคุณแม่ก็ตอบแบบที่พระพุทธเจ้าตอบคือชักสะพานหนีค่ะใช่ค่ะหนูก็ได้ฟังมาหลายครั้งแล้วค่ะเพราะว่าเวลาที่มาที่นี่ก็จะมักจะมีคนถามในเรื่องของรักสามเศร้าอย่างวันที่แถลงข่าวก็มีคนถามเรื่องนี้คุณแม่ก็บอกว่าชักสะพานหนีทีนี้คุณแม่แต่เขาก็ทำไม่ได้สักทีอะค่ะมันมีอะไรที่เป็นไปติดขัดเขาอยู่หรอคะความใจไม่แข็งพอแม้เธอถามแบบลำเอียงอีพวกกิเลสหนาปัญญาหยาบจริงเลยนะใครมีรักสามเศร้าในนี้เปิดเผยตัวเองมาสิไม่มีหรอกทุกคนอายทั้งนั้นทุกคนอายทั้งนั้นคุณแม่ถามว่านี่เธอเนี่ยสามารถเอาผัวคนอื่นได้ทั้งที่อยู่ในที่ทำงานเดียวกันเนี่ยเธอมองตาเขาสดแบบงาได้ไหมไม่ได้ค่ะก็ทุกคนมันก็รู้อยู่อ่ะเพราะอย่าไปถามปนเปอร์กิเลสเลยเธอจ๋าแค่เราคิดขอโทษนะคะแล้วทุกคนก็บอกว่ามันชื่นใจอ่ะมันได้คิดน่ะยังเคยถามว่าไอ้ผู้ชายที่มันคิดอย่างเงี้ยมันหลอกตัวเองแล้วมันก็แบบอย่างเงี้ยมันคิดยังไงอ่ะมันสนองตัณหาของตัวเองอ่ะสมมุติถ้าคุณแม่เป็นผู้หญิงแล้วเจอผู้ชายประมาณนี้คุณแม่ก็ไม่เอานะไม่คู่ควรความรักมันต้องงอกงามอ่ะอยู่กับใครแล้วมันดิ่งลงไปไม่เอาอ่ะมันไม่งอกงามอ่ะรักใครแล้วอยู่ในนรกเอาไหมเห็นไหมพูดอย่างนี้ไม่เอาจริงๆเอาไหมเอาคุณแม่นี่ก็ยังไม่ถามใจเราเนอะช่างรู้ใจเหลือเกินรู้ทันกิเลสของเราเหลือเกินว่าเราคิดอะไรแต่เราจะทำอีกแบบนึงใช่เพราะเราไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์จึงความซื่อสัตย์เนี่ยหรือเขาเรียกความซินเซียกับตัวเองเนี่ยนะมันเป็นก้าวแรกของการที่จะเข้าถึงการพ้นทุกข์โอ้ยตอนนี้มีคนดูอยู่ครึ่งพันนะจ๊ะเร็วค่ะเรตติ้งนะคะไป523วันนี้เรตติ้งมาดีมากค่ะหนูแมวค่ะคุณยายเป็นคนพิเศษของหนูนะคุณยายมากค่ะท็อปแฟนคุณกนนนันเขาต้องประมาณนี้ค่ะคุณแม่เป็นคนพิเศษของหนูโอเคนี่ๆๆคนนี้เขาเขียนนะฮะคุณอะไรนะฮะคุณกมลนันใช่ไหมฮะหลายคนก็ตามมาคนนี้ท็อปแฟนค่ะนายยายนี่นะคุณยายอยากคุณยายอยากจะบอกนี่ว่าท็อปแฟนนี่สักเท่าไหร่ต่อเป็นร้อยไหมท็อปแฟนฮะเป็นพันแม่คุณแม่ขาหนูขอถามว่าหนูอะไรนะคะรู้ทุกอย่างว่าแฟนหนูเขาทำอะไรรับหลังแต่หนูกำลังโง่แล้วก็มานั่งอะไรคะเจ็บคนเดียวอ๋ออันนี้เพราะหนูอะไรนะคะรักเขามากไปใช่ไหมคะเหรออ่าโอเคโอเคโอเคก่อนที่จะเข้าช่วงทำอย่างไรดีเดี๋ยวตอบยายหนูคนนี้ก่อนเรารู้ว่าเขาไม่ซื่อสัตย์โอเคไหมคำถามกลับไปแล้วเราซื่อสัตย์ไหมตอบมานะซื่อสัตย์มาช่วงทำอย่างไรดีเดี๋ยวคนเนี้ยตอบมานะเดี๋ยวพี่แมวอ่านต่อนะจะได้เป็นท็อปแฟนไงถามไปถามมาเข้าสู่ช่วงหนูชอบคำถามคุณแม่จริงเลยเพราะว่าบอกว่าแล้วเราซื่อสัตย์กับเขาไหมอาจจะเป็นประเด็นที่เราไม่เคยฉุกคิดเลยแต่โวยวายว่าเขาไม่ซื่อสัตย์กับเราเขาไม่ซื่อสัตย์กับแล้วเราอะซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเองไหมใช่เพราะมนุษย์โดยทั่วไปนะคะมันจะรับผลแห่งการกระทำของตัวเองเสมอเป็นเรื่องที่แบบเราลืมไปว่าเราทำกรรมใดเราก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเราซื่อสัตย์สมมุตินะคะซื่อสัตย์กับเขาแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยเราจะพบว่าสิ่งที่เขาไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นประเด็นที่ทำให้เราทุกข์เลยค่ะค่ะคุณแม่ค่ะก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ดู Facebook Live อยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีไปกว่าปีนี้แต่ว่ายังติดขัดอะไรอยู่หรือมีคำถามจะถามท่านแม่ชีนะคะก็เขียนเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ก็มีคนเขียนเข้ามาหลายคนแล้วคุณตอบว่าให้รออินเทอร์ลูดแป๊บนึงนะคะค่ะถ้างั้นเราเข้าช่วงทำอย่างไรดีค่ะช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่อยากดูว่านักศึกษาปริญญาโทจากมหาลัยเกษตรที่มาเนี่ยมีคำถามเข้ามามั่งหรือเปล่าเปิดเผยตัวหน่อยนะคะคนดียิ้มเชียว
ค่ะมีคำถามแกรู้จักคุณยายเปล่าเนี่ยถูกบังคับมาเปล่าวะเนี่ยฮะเดี๋ยวยกมือไหวๆก่อนรู้จักคุณยายไหมเนี่ยมาบ้านใครรู้จักไหมลูกบ้านใครจ้าผิดเห็นไหมตอบผิดไม่รู้จริงอ่ะถามมาบ้านใครมาบ้านแม่ชีสันสนีผิดที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนถ้าตอบได้ว่ามาบ้านใครจ๊ะมาบ้านเรายายให้รางวัลเลยเห็นไหมไม่ทำการบ้านเมื่อกี้พี่ตอบไม่ทีนี้เขาไม่ใช่บ้านคุณยายตอบว่าบ้านของเราที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนบ้านของทุกคนจริงๆค่ะในฐานะที่อยู่ที่นี่มาใกล้ชิดทำงานรับใช้คุณแม่มา10กว่าปีที่นี่เป็นบ้านของทุกๆคนจริงๆค่ะเนี่ยไปไหนไม่เคยศึกษาเขาเลยอย่างเงี้ยทางตันหมดไปถึงก็ไปนั่งฟังเขาจะเสิร์ฟอะไรไม่เคยทำการบ้านมาก่อนเลยแกยายจะบอกอะไรให้นะนี่ฉันจะเดินไปในปานฉันรู้ประวัติในปานที่จะไปหมดฉันไปวัดไหนฉันรู้เข้าหมดจริงและสามเณรเนี่ยน่ารักมากนะคะมีสามเณรอยู่วัดหนึ่งนะคะวัดร่องขุนไม่ใช่ร่องขุนวัดอะไรที่อุบลน่ะที่เวลามาที่คุณเสถียรเผาแล้วมาเดินนำหน้าน่ะคุณยายให้โอ้ปรากฏว่าพอคุณยายไปถึงปุ๊บเนี่ยนะสามเณรจะรู้ประวัติคุณยายหมดเลยตกน้ำตายตอนอายุเท่าไหร่รู้ละเอียดคุณยายก็ตื่นเต้นแทนตัวยงทำไมรู้อะลูกเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวคนนี้จะมาอ่านประวัติคนนี้ก่อนอ่านก้าวย่างสามเณรรู้จักคุณยายหมดเลยคุณยายไปนู่นวัดพุทธประทีปที่ลอนดอนคนที่นั่นรู้จักคุณยายหมดเลยเพราะอะไรเพราะท่านเจ้าอาวาสแต่งกลอนไว้เลยรู้เลยว่าเคยตกน้ำตายตอนช่วงไหนอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าปราดอย่างนี้สิเรียกว่าทำการบ้านและอย่างนี้สิเรียกว่าบวกเข้าใจป่ะไม่ใช่หมายถึงเขารู้เรื่องคุณยายแล้วจะดีนะเขาต้องรู้ว่าคุณยายผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากโดยเฉพาะกับเรื่องความรักที่ถามเนี่ยแหละรักสามเศร้ากลับไปที่คำถามเดิมกลับไปที่คำถามเดิมนะคะคุณแก้วค่ะคุณหรือทวนคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่ขาหนูขอถามว่าหนูรู้ทุกอย่างว่าแฟนหนูเขาทำอะไรลับหลังแต่หนูแกล้งโง่แล้วก็มานั่งเจ็บคนเดียวก็เพราะเนี่ยที่เจ็บเพราะแกล้งโง่ไงค่ะอันนี้เพราะหนูรักเขามากไปไหมถ้าฉลาดมีปัญญาก็ดึงออกมาเลยดึงตัวเองออกมาเลยถ้าเขาให้ความสำคัญกับคนอื่นมากกว่าเราเราก็ออกมาเลยหรือถ้าเราเห็นว่าเรารักเขาจนกระทั่งเราเสียสละเขาได้เลยให้เขากับคนอื่นที่ดีกว่าเราไปเลยชีวิตเราเลือกได้นะจ๊ะค่ะแล้วก็มีคนที่คุณเป็นแฟนตัวยงนะคะชื่อคุณชนกนะคะหวังว่าถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะคุณชนกบุญสิทธิ์ค่ะการเป็นหนี้มันทุกข์การไปตกลงจะใช้หนี้ที่ไม่เหมือนเดิมบางครั้งการเจรจาก็ไม่มีผลค่ะคือหมายความว่ายังเป็นทุกข์อยู่นะคะหลายคนเลยใช้วิธีหนีหนี้พอหนีไม่พ้นก็หนีตายคือจริงๆแล้วตายก็ไม่พ้นมันเป็นเราหนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ตายเป็นทางตันไม่พ้นคุณแม่ว่าสมมุติว่าถ้าคุณแม่เป็นเจ้าหนี้นะแล้วคุณแม่มีคนสักคนหนึ่งที่เราก็รู้ว่าอันนี้ชวดละไม่ได้หรอกแต่เขายังมาอย่างน้อยนะคะมาแล้วก็ขอโอกาสว่าถ้าเขาใช้ได้บ้างอย่างน้อยเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาพยายามเนี่ยคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยคุณแม่ว่าถ้าเขาจิตใจดีนะเขาไม่ปิดประตูหรอกจริงป่ะสมมติถ้าเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะแล้วมีคนมาบอกว่าให้เคยวันละบาทให้ไม่ได้ให้วันละ10ตังค์ได้ไหมให้ 10% ของ 10% ดีกว่าไม่เอาไหมดีกว่าค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจรจาเราก็ต้องรู้ว่าการเจรจาที่จะเป็นผลต้องเจรจาอย่างไรต้องมีใครบ้างที่จะไปเป็นหนึ่งในการเจรจานั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเขาด้วยคุณแม่ว่าการโกหกของเราก็ไม่ทำให้ใครรู้สึกได้ว่าจะไว้ใจเราได้นั่นการโกหกของเราที่มันเคยมีเนี่ยเราก็ต้องขออภัยขอโทษแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็ตั้งใจเลยว่ายังไงในชีวิตนี้ถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็จะยังไม่ปฏิเสธการที่จะหามาคืนแล้วก็ทยอยผ่อนไปคุณแม่ว่าดีกว่าค่ะก็จะต้องใช้นี่อย่างซื่อสัตย์คุณแม่คะคุณเอ๋หนุกหนานค่ะเขียนมาว่าใจมันปล่อยวางแต่จิตมันยังไม่ปลงสักทีทำยังไงดีคะถ้างั้นก็แสดงว่าปล่อยวางทางความคิดไม่ได้ปล่อยวางจริงๆนะคะสมมติถ้าเราแบกก้อนหินอยู่แล้วเราก็รู้ว่าก้อนหินหนักเนี่ยเรารู้ว่ามันหนักอ่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยก้อนหินมันหล่นไปจากมือเราก็จะรู้ว่ามันวางไปว่าอะไรนะถ้าวางได้อาการอย่างนั้นเมื่อเราแบกอะไรสักอย่างแล้วมันหนักแล้วสิ่งนั้นมันหลุดมือเราไปอ่ะแล้วเราโอ้วางมันแปลว่าอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยค่ะปล่อยวางบางอย่างเนี่ย
มันหมายถึงเราเต็มที่แล้วเราไม่เข้าไปคล้องแวะกับมันอย่างชนิดที่เป็นอกุศลอีกแล้วเนี่ยแล้วก็จ้องดูอยู่ว่าพอถึงเวลาที่มันมีกุศลสมบูรณ์อย่างเต็มที่แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นธรรมชาติของมันจริงๆแล้วเราเห็นธรรมชาตินั้นจริงๆเราเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเราไม่มองเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นเกิดมาแล้วเราทุกข์แต่เราเห็นการเกิดดับของความทุกข์ได้อย่างฉับพลันอย่างเงี้ยคือการวางในมิติที่คุณแม่พูดนะคะจ้ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแก้วแก้วนะคะพรมน้อยเนี่ยค่ะบอกว่าคุณยายคะเราจะเพิ่มเซลฟ์เอสตีมยังไงคะโดยเฉพาะในเรื่องงานหนูไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำงานได้สำเร็จค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำงานมันเปลี่ยนรูปแบบจริงๆนะคุณแม่อยากให้กำลังใจแม้กระทั่งเสถียรเนี่ยยังพยายามหารูปแบบในการที่จะให้ธรรมะที่จะเข้าไปถึงใจของคนในทุกเจเนเรชันยังไงฟังก่อนนะคือต้องเปลี่ยนแล้วลูกเราเคยทำงานประจำเรารู้สึกได้ว่าเราเซฟตี้แล้วจากงานประจำแต่เดี๋ยวนี้เขาก็รีทายออกเยอะใช่ไหมคะเราไม่มีงานเหมือนเดิมแต่เรายังขยันมากกว่าเดิมเราไม่มีงานเหมือนเดิมฟังนะคะแต่เราขยันมากกว่าเดิมคุณแม่เห็นว่าเสถียรผ่านสถานการณ์อย่างเงี้ยมาได้เพราะเราไม่หยุดทำงานนะไม่หยุดช่วยและขยันมากขึ้นทำงานมากขึ้นคนน้อยลงด้วยนะคนน้อยลงงานมากขึ้นแต่ว่ามีความสุขมากขึ้นคุณต้องไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้เลยพีคของคุณก็คือการไม่หยุดทำงานในวิธีการเดิมๆพัฒนาวิธีการในการที่จะทำงานให้มันยังเป็นการให้ได้เหมือนอย่างที่เราเคยให้นะคะขอความร่วมมือกับคนที่มาว่าช่วยกันหน่อยประหยัดหน่อยได้ไหมในขณะเดียวกันขยันมากขึ้นด้วยและเราก็เห็นว่าความสะอาดที่ได้มาจากทุกคนที่ลงมือจากการละวางขัดเกลาจิตใจของตัวเองมันก็ยังมีเสถียรที่ทำงานมากกว่าเดิมในขณะที่แบบมันมีธุรกิจที่มันถดถอยไปเรื่อยๆแต่เรายังให้ได้มากกว่าที่เคยให้นี่แสดงว่าเราหาวิธีการหาความร่วมมือไม่ยอมจำนนเรายอมรับภาวะเศรษฐกิจแต่เราไม่ยอมจำนนโอ้คุณแม่อยากจะบอกเลยนะแค่เราเนี่ยนะปลูกผักกินอยู่ที่หน้าต่างของเราจะมีความสุขจากการเห็นดอกไม้ดอกพริกเห็นพริกกินพริก1เม็ดแล้วมันเป็นน้ำปลาหวานของเราได้อย่างเงี้ยความสุขมันมากขึ้นแต่เราต้องเป็นนักลงทุนที่ฉลาดพอที่จะรู้ว่าลงทุนอะไรแล้วรอผลกำไรนานระมัดระวังจงลงทุนที่มีความสุขเร็วลงทุนสั้นความสุขเร็วอ่ะเพราะถั่วงอกเป็นการลงทุนสั้น9ชั่วโมงความสุขเร็วแล้วก็ได้กินอิ่มด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเพาะถั่วงอกเนี่ยถั่วงอกหัวโตเนี่ยมีพลังของชีวิตสูงแล้วถั่วงอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอิ่มได้ด้วยแล้วต่อไปเนี่ยเอาไปถวายพระได้ด้วยต่อไปเอาไปขายได้ด้วยเนี่ยเด็กโรงเรียนวัดสิริพงษ์อ่ะบ้านเรียนแห่งรักอ่ะปลูกผักกินเองจนเดี๋ยวนี้ขอโทษนะมันไม่ต้องขอเงินบริจาคแล้วมันสามารถทำซูเปอร์มาร์เก็ตจากผักของเขาในแต่ละแปลงแล้วเด็กก็กินผักด้วยเช่นเราต้องหาวิธีการอย่าอายเด็กอ่ะนี่เป็นคำถามที่คุณแม่มีตัวอย่างนะคุณแม่ถึงได้พยายามพูดจากตัวอย่างเนี่ยไม่ได้เปรียบเทียบคนฟังกับเด็กเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าการไม่ยอมจำนนในปีหน้านี้หาความสุขในระดับสั้นๆให้ได้หายใจอย่างเป็นสุขหายใจออกอย่างขอบคุณโอกาสที่ตัวเองได้หายใจอย่างเงี้ยจะเอาตัวรอดจะไม่ตายไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงความสุขจะยังมีอยู่ค่ะค่ะเพราะนั้นก็คือเท่าที่หนูฟังคุณแม่แล้วหนูได้กับตัวเองก็คือว่าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กๆใช่ค่ะจากการเช่นหายใจความสุขเล็กๆในใจอ่ะไอ้เพลงนี้ก็มาโอ้โหฟังได้ตลอดการค่ะ20ปีแล้วอ่ะ ฉันมีความสุขเล็กๆในใจเธอไม่ต้องความสุขใหญ่ๆก็ได้ความสุขเล็กๆในใจแล้วมันจะมีประโยคที่2เลยฉันมีความสุขเล็กๆในใจที่จะให้เธอความสุขที่ได้ให้คนอื่นคุณแม่พูดจริงๆเวลาเรามีความสุขที่เราเห็นว่าเราได้ใส่บาตรทุกเช้าเนี่ยเอ๊ะทำไมเรามีความสุขมาจนถึงอายุขนาดนี้มันสร้างเสถียรได้ขนาดนี้เพราะไอ้นิสัยอุปนิสัยตามส่งของการมีความสุขที่ได้ให้คนอื่นมันบอกเราอะแล้วคณะไม่ชีในเสถียรเนี่ยถ้าทะเลาะ กันออกไปรับบิณฑบาตเนี่ยจะอายชาวบ้านนะเพราะเราบอกเลยว่าอานิสงส์ของการที่จะทำให้คนหนึ่งคนที่ให้เราเนี่ยมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่คือเรารับสิ่งนั้นมาแล้วเราต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถ้าใครทำบุญกับเสถียรเนี่ยคุณได้อานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่เพราะสิ่งที่ทำบุญไม่ใช่ของคุณแม่มันเป็นของเราทุกคนที่เรากำลังทำให้สังคมของเราอยู่ดีมีความสุขที่เราได้แบ่งปันและเกื้อกูลมันไม่ใช่เป็นความสุข
ที่มันไปกอบโกยอยู่ในกุฏิของคุณแม่ไม่มีเมื่อตอนวัยรุ่นตอนยังสาวอะค่ะคุณแม่หนูคิดว่ายิ่งการได้คือความสุขอะค่ะต้องรอให้แก่ก่อนถึงจะรู้ว่า ว่าออกการให้สุขยิ่งกว่าค่ะคือสรุปไว้ในเบื้องแรกเลยว่าถ้าเราให้อภัยคนอื่นได้โดยที่ให้อภัยตัวเองไม่ได้คุณก็ไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นขอโทษตัวเองแล้วก็ออกไปขอโทษคนอื่นว่าฉันมีความตระหนักถึงความทุกข์อันเนื่องมาจากการสัมสอนทางเพศแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงขอมีความซื่อสัตย์กับความรักอีกครั้งหนึ่งถ้าเธอให้อภัยมันก็จะโกออนแต่ถ้าเธอไม่ให้อภัยเธอเจ็บปวดเนี่ยจะอยู่หรือจะยาขอให้ซื่อสัตย์อย่างเงี้ยค่ะอันนี้กลับไปตอบคำถามเดิมได้ด้วยค่ะสาธุค่ะคุณแม่มีคนที่เป็นคนพม่าด้วยนะคะที่เขียนมาคิดว่าเป็นชาวพม่านะคะรักคุณแม่มากค่ะก็ส่งเป็นรูปสติ๊กเกอร์ของขวัญรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็มีคนพม่าซึ่งเขียนอ่านแปลไม่ออกนะคะคุณแม่เขียนเป็นภาษาพม่าเลยค่ะแต่ว่าก็จบด้วยรูปวาดนะคะใช่ๆคนพม่าแล้วก็มีคุณรัศมีซันบุตรศรีนะหนูมีความสุขมากที่ได้ฟังคุณแม่ค่ะจ้ะขอบใจคุณวีนาแซ่เตียวนะคะเขียนมาถามว่าเด็กสมาธิสั้นแบบไฮเปอร์ชอบโวยวายเวลามีเหตุการณ์ที่แปลกๆจะห้ามเขาและสอนเขาอย่างไรคะสงบไว้สงบไว้สมมุติว่าเรากำลังเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่กำลังอยู่ในภาวะ alert ตื่นเต้นความสงบจะทำให้ความตื่นเต้นนั้นค่อยๆสงบลงแต่ถ้าเราห้ามยานะมันจะสะบัดมือแล้วมันก็จะไปตื่นเต้นในอีกระดับหนึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมีโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งก็จะเห็นเลยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญมากมายเลยที่เด็กเป็นครูและเด็กก็บอกเราเสมอว่าถ้าเขาอยู่กับความสงบเขาจะสงบอันนี้เด็กบอกเลยเด็กมาถึงเนี่ยจะวิ่งเลยพวกไฮเปอร์เนี่ยวิ่งวิ่งเสร็จมันไปเบรกปึ๊บมันไปเดินดูมอสแล้วมันก็หายใจลึกๆเพราะจริงองค์ประกอบสำคัญมากนะคะสิ่งแวดล้อมสำคัญนะคะที่เดินไปขาล่อนๆทั้งหลายเนี่ยพอไปถึงอีตรงสุดทางไม้กระดานนะก็มันจะเอียดปุ๊บแล้วมันจะหันกลับมาดูว่ามีใครเห็นบ้างเปล่าแล้วเราก็บอกว่าจังใจกล้าไม่เป็นไรที่นี่ไม่มีอันตรายและเสร็จแล้วเขาก็จะเดินกลับมาหาแม่อันนี้คือการตัดสินใจของเด็กที่เขาได้เรียนรู้ซึ่งเราจะต้องทำให้เขารู้แต่เราก็อยู่ภายใต้ของความปลอดภัยด้วยนะเพราะที่นี่มันไม่ได้สูงอะไรจ้ะแล้วก็มีเรื่องเงินอีกนะคะคุณแม่เนื่องจากว่าเราพูดไปมีทั้งเรื่องเงินเรื่องความรักอะค่ะคุณพรสุเรียวนะคะเอ็มวัฒนาคือกราบคุณยายจ๋าค่ะคือเรื่องที่เขาปรึกษาคือว่าคนที่เขารักเนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นแฟนเนี่ยนะคะไปเล่นแชร์ค่ะกับเพื่อนที่ทำงานซึ่งเป็นเรื่องยอดฮิตมากปีที่ผ่านมาเราเห็นมีข่าวเรื่องแชร์ใช่ไหมคะครั้งใหญ่เลยเป็นพันล้านเลยที่หลอกลวงกันไปถึง2ครั้งใหญ่ๆเลยนะคะเพราะนั่นคือเขาก็เป็นห่วงอะค่ะห่วงแฟนเขานะคะสมมติว่าเป็นแฟนแล้วกันนะคะห่วงเป็นแฟนเขาแล้วก็ไปเตือนค่ะพอไปเตือนเนี่ยแฟนก็ไม่เชื่อด้วยค่ะทีนี้เลยกลายเป็นเขาอะทุกข์ในใจเขาเองค่ะจริงๆแล้วการเตือนที่ไม่เชื่อเนี่ยถ้าเราเตือนแล้วนะคะแล้วเขาไม่เชื่อก็ต้องให้เขาเจอของจริงนะคะแล้วเราก็หาวิธีการอย่าให้เขามีอำนาจในการที่จะเอาเงินนั้นน่ะไปมีความละโมบเพื่อจะเอาเงินเยอะเพราะมันไม่จริงจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ลงทุนขอโทษนะคะที่แบบที่มันใช้ราคาแล้วมันจะได้กำไรอ่ะแต่ถ้าลงทุนด้วยความซื่อสัตย์ขยันแล้วก็วางแผนดีแล้วยังมีจิตที่คิดจะให้กำไรทันทีนะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่จะไปเอาเงินในแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันไม่ได้มาด้วยจิตคิดจะให้มันมาจากจิตที่คิดจะเอาอันนี้ก็ต้องระวังจริงๆแล้วคุณแม่ก็มีคุณธรรมของพระอริยะธาราซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้ไปดูการเขาเรียกว่าเป็นการก้าวหน้านะคุณแม่ก็ถามคุณถวันเจ้าของโรงหล่อว่าคุณถวันคุณแม่ถามจริงว่านี่ทำงานกัน24ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะว่าการหล่อมันเร็วมากนะเขาตอบคุณแม่แป๊บเดียวเองนะเขาบอกว่ามันทำด้วยความสุขครับเนี่ยเนี่ยดูสิทำอะไรทำด้วยความทุกข์เนี่ยมันขาดทุนน่ะเขาเนี่ยก็ทำด้วยความสุขงั้นเราจะเห็นเลยเนี่ยคุณแม่ก็ขึ้นไปคือเพราะถ้าจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่มีชีวิตเนี่ยนะสนุกอยู่กับการทำงานแล้วเห็นทีมงานที่มีความสุขกับการทำงานที่มากมันเป็นปีที่ทำงานเยอะแล้วมันเป็นปีที่ตัดสินใจถูกแล้วที่ทำงานเยอะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยมันจะทุกข์มากขนาดไหนเราก้าวไปก่อนคนอื่นแล้วไงเราก้าวเนี่ยจะเห็นนะคะเนี่ย2เดือนเองนะ31ตุลาจริงมั้ย31พฤศจิกา1เดือนถูกมั้ยฮะยังไม่31ธันวาเราไปแล้วเนี่ยงามมากเนี่ยดูสิคะเนี่ย
แล้วเวลาเขาทำเขาไม่ได้ทำง่ายนะโอ้โหกว่าเขาจะหลอมกว่าเขาจะต่อกว่าเขาจะเอามาประกบกันแล้วคุณแม่ไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณแม่ไปวันจันทร์ครั้งหนึ่งเพราะเป็นวันตายคุณเสถียรก็ไปเปิดหัวแล้วกลับไปเมื่อวันที่13อ่ะน่ะเกือบจะวาวทั้งองค์แล้วแล้วก็ถ้าเผื่อคุณแม่ให้เขาตั้งกล้องนะเราเห็นตั้งกล้องอ่ะเขาตั้งกล้องโอโปไว้อ่ะมันจะเห็นผู้คนทำงานยังมีความสุขนั่นถ้าเราเนี่ยเป็นคนสแกนกรรมตัวเราเองได้แบบอาการประมาณเห็นความสุขมันเป็นออร่าของเราเนี่ยบางทีความสุขไม่ได้รอว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงสุขจริงไหมฮะแต่เราเนี่ยเห็นความสุขในทุกลมหายใจในขณะที่มันเติบโตซึ่งอันเนี้ยอยากให้เห็นว่าเราเนี่ยจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราเติบโตขึ้นทุกวันและในทุกการเติบโตเนี่ยมันก็มีความเสื่อมทุกวันมันมีการเกิดตายอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่ตายทั้งเป็นในระหว่างที่การเกิดดับมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเรียกว่าเราอยู่กับโลกอย่างประเสริฐที่สุดอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกซึ่งยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่คนจะพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งทุกข์มากเท่าไหร่คนจะยิ่งพ้นทุกข์ใช่พระพุทธเจ้าพูดอยู่2คำคือทุกข์กับพ้นทุกข์ค่ะทุกข์กับพ้นทุกข์จำว่าถ้าทุกข์มากเท่าไหร่คนมันจะเข็ดแล้วมันจะดีดตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยดีไซน์ให้ดีดีไซน์การให้ธรรมะให้ดีมันจะใช้วิธีการเดิมกับเจนใหม่เนี่ยไม่ได้ต้องใช้อย่างไรเงี้ยตอนนี้คุณแม่ก็มีเด็กที่อยู่ใน change age ที่อยู่กับเรามาแต่ฟังปฏิจจสมุปบาทจ้าเอ๋บายบายมีจิตที่แบบกตัญญูแม้สิ่งที่รักตายจากความสุขที่รักอยู่จนมันโตขึ้นมาเป็นสาวแล้วอ่ะไอ้พวกนี้เนี่ยนะมีคุณค่ามากกว่าขอโทษนะราคาเยอะเลยอันนี้เป็นการลงทุนไปก่อนที่คุณแม่ทำงานล่วงหน้าก่อน2ทศวรรษเลยนะ3ปีของเสถียรเนี่ยทศวรรษที่1เนี่ยนั่งตั้งรับคนที่ช้ำพอทศวรรษที่2เอาเด็กดีมาแล้วคุยกันเลยทำกันเลยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กอายุแบบจะ20แล้วอะที่เราเห็นว่าโอ้ยเขารักเป็นเขาเลือกเป็นเขาให้เป็นเขากตัญญูเป็นและเขาก็สร้างทีมเวิร์คของเขาเป็นจ้ะมีคนเมื่อสักครู่นี้ก็เขียนมาว่ากัมพูชาค่ะไม่ใช่พม่าขอโทษด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็มีคนที่มาเขียนชื่อแม่หลายประเทศมากนะค่ะอันเนี้ยกินเนสบุ๊กกำลังพิจารณานะว่าการสร้างพระอริยธารานเนี่ยมาจากคนทั่วโลกเลยนะค่ะเนี่ยที่เขียนชื่อแม่เอาไว้เพื่อที่จะหล่อหรือหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันหัวใจเดียวกันน่ะมาจากทั่วโลกเลยหมายความว่าลูกศิษย์ประเทศไหนก็มาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกินเนสบุ๊กคือมันมีความร่วมมือจากคนทั่วโลกและเป็นทั้งคนที่สุขและคนที่เคยทุกข์มาก่อนแล้วไม่ใช่พูดเรื่องใหญ่นะคะไอ้เรื่องใหญ่เนี่ยมีเงินมันก็สร้างใหญ่ได้แหละแต่ว่ามันมีสติปัญญาที่จะให้อภัยเพราะคุณธรรมของพระอริยธาราคือมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวอย่ากลัวปีหน้านี้ต้องไม่กลัวต้องกล้าที่จะพึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นนะคะอย่าไปลงทุนอะไรที่งกอ่ะนะคะหาความสุขเล็กๆกล้าหาความสุขเล็กๆแล้วก็ต้องให้อภัยเห็นมาถึงได้เอาเรื่องให้อภัยมาก่อนต้องกรุณาต้องให้อภัยแล้วก็ยากอย่างไรก็ไม่ยอมจำนนมาฝึกทำของยากกันเถอะปีหน้ายากยังไงฉันก็จะทำให้สำเร็จผ่านปีหน้าไปได้ก็จะรู้ว่าพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแลบรวมเลยด้วยคุณธรรมของพระอริยธาราและการตัดสินใจหล่อคุณธรรมของท่านหล่อคุณธรรมของท่านมาเป็นคุณธรรมของเราหลังจากที่เราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากตอนเป็นมะเร็งเนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าคุณแม่เป็นนักลงทุนที่ก้าวหน้าไปก่อนหมายความไม่ใช่เก่งนะคะหมายความว่าความตายมันกระชั้นเข้ามาไงพอความตายมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันเดินเข้ามาหาเราทุกคนก็มีความตายแต่ไม่มีใครรู้ไงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเห็นการกระจายแล้วของมะเร็งเนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะฉะนั้นต้องทำเลยทำทันทีเลยมันเหมือนเรารู้เลยว่าเราจะให้มรดกกับโลกยังไงเราไม่เก็บเงินเอาไว้โดยที่เราไม่ทำอ่ะอย่างนี้ดีกว่าฉะนั้นเมื่อมันตัดสินใจมันทำแล้วเนี่ยมันเห็นกำไรมันได้เห็นของขวัญของแม่พระธรณีเลยอ่ะอย่างนี้ค่ะจึงอยากให้กำลังใจว่าอย่ายอมจำนนมองไปที่ไหนมีที่นิดที่หน่อยปลูกในกระถางปลูกตรงไหนก็ได้ต้นไม้ให้ความสุขทุกวันปลูกไปเลยดอกไม้เล็กๆที่เรามองเห็นมันเนี่ยมันมีความสุขให้เราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากฆ่าตัวตายนะจ๊ะค่ะยังมีคำถามจากคุณสุวิมลนะคะบอกว่าคุณแม่คะ
เราจะมีวิธีขจัดความกลัวอย่างไรได้บ้างคะเช่นกลัวความมืดกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นเราจะขจัดสภาวะนี้ได้อย่างไรคะลองกล้าสักครั้งหนึ่งเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะกลับไปที่ลมหายใจลึกๆแล้วยืนดูมันเช่นความมืดในความมืดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นอยู่แล้วและโดยความกลัวของเราก็จะทำให้เราเนี่ยปิดประตูในการที่จะมองเข้าไปในความมืดคือหลับตาซ้อนไปเลยถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องลืมตาเอาไว้อย่าหลับตาเช่นคุณเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากคุณต้องบอกตัวเองว่าคุณจะผ่านมันไปให้ได้แล้วคุณยืนดูคลี่มันเลยว่ามันมีอะไรที่มันทำให้คุณกลัวแล้วถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยมันไม่จริงเพราะไอ้ที่มันมีอะไรนั้นที่ตาคุณมองเห็นอยู่นั้นคุณแก้มันได้ทุกเรื่องคุณก็จะเริ่มเข้าไปแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาฉะนั้นปัญหากลายเป็นปุ๋ยของคุณที่คุณจะมีความเชี่ยวชาญคุณจะไม่เป็นคนขี้ขลาดคุณจะไม่เป็นคนหนีคุณจะไม่เป็นคนที่แบบจับจดทำอะไรไม่สำเร็จนั่นอย่าหลับตาอยู่กับความมืดเรื่องที่หนึ่งลืมตาไว้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องมีลมหายใจที่มีสติปัญญาเอาไว้เลยว่าคุณจะหายใจในการที่จะแก้ปัญหานี้อย่างคนที่ใช้ปัญญาไม่แก้ปัญหาด้วยใช้ตัณหาแยกให้ได้ตัณหาคือไม่อยากให้เป็นน่ะอย่างเงี้ยก็ตัณหาแก้ปัญหาแบบไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราถอดถอนความอยากมีอยากเป็นไม่อยากให้มันเป็นได้อย่างเงี้ยเราจะมองมันแล้วก็ผ่านมันไปได้ด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญต่อเมื่อคุณต้องทำซ้ำแล้วคุณต้องสดน่ะรู้จะใช้ค่ะแมวจะใช้อันนี้เลยเพราะแมวเองก็มีความกลัวปรุงแต่งอะไรบ้าบอหลายอย่างค่ะไม่ได้เพราะความกลัวจะทำให้เราหดตัวความกลัวจะทำให้เราไม่เข้าถึงเป้าหมายและความกลัวจะทำให้เราขาดโอกาสนะแมวเรามีโอกาสที่จะมีความสำเร็จอยู่ตลอดเวลาให้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรนะถ้าถามว่าเดินเข้ามาในเสถียรนะไม่มีคุณแม่เนี่ยคุณก็หายใจได้จริงไหมจริงไหมเมื่อคุณหายใจได้คุณได้ออกฮะคุณหายใจได้คุณก็หายใจเอาออกซิเจนที่ต้นไม้ทุกต้นที่เนี่ยให้คุณจริงไหมเมื่อคุณได้ออกซิเจนคุณก็คืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีความรักความกตัญญูต่อต้นไม้หน่อยเป็นไรไหมไม่เป็นไรค่ะทำได้เลยถ้าทำได้เห็นไหมก็ไม่ต้องมาติดคุณแม่ด้วยมันก็เข้ามาที่นี่มันก็เห็นวิธีการสอนอย่างนี้คุณแม่รดน้ำต้นไม้ออกซิเจนที่ต้นไม้ต้นนั้นก็ไม่ได้ให้คุณแม่หรือไม่ได้เป็นของคุณแม่จริงไหมแต่มันให้กับคนทุกคนเนี่ยคุณแม่ถึงได้บอกว่าทำการบ้านมาปริญญาโทจะได้รู้ว่าคุณกำลังมาดูงานกับใครเขาสอนว่าที่นี่ไม่ใช่ของใครและที่นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ลงทุนเอาไว้และไม่มีของชั้นเป็นสมบัติของคนตายจากตายอยู่ทุกวันแต่ไม่ตายทั้งเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่คุณกำลังได้ลิ้มรสค่ะขอบคุณค่ะคุณแก้วนะคะอันนี้ก็น่าสนใจดีฮะคำถามค่ะคุณแม่ขาหนูขอถามว่าหนูให้เงินสามีเก็บทุกเดือนให้เงินสามีนะคะเก็บไว้ทุกเดือนเลยค่ะแล้วพอหนูลองใจเขาดูไม่ให้เงินเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปค่ะอย่างนี้ต้องทำไงคะเพราะว่าก็รักเขาอะค่ะพอให้เงินเก็บเขาทุกเดือนเขาภรรยาสายเปย์ภรรยาสายเปย์นะคะก็บอกกับเขาก่อนสิเวลาที่จะไม่ให้เขาเนี่ยบอกในสถานการณ์เนี้ยมันยากลำบากยังไงถ้าเผื่อว่าเรามีความสุขได้จากการใช้น้อยและยังมีขอโทษนะคะความสุขที่ยังเกื้อกูลกันอยู่สุขง่ายใช้น้อยถึงแม้ว่าจะให้ไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าความสุขยังมีขอโทษนะไม่ต่างจากเดิมต้องทำยังไงจ้าเธออย่าคิดว่าเธอให้เงินใครเธอไปซื้อชีวิตเขาได้นะอันนี้คุณแม่พูดให้คนที่ถามไปสำรวจตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยพึ่งตัวเองได้แล้วเราให้คนอื่นเป็นแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราแข็งแรงแล้วถ้าเราอยากจะลองใจเขาเราก็สื่อสารไม่ต้องไปอยู่ๆก็ไม่ให้เขาก็เปลี่ยนเขาก็ช็อกเหมือนกันเหมือนปลาที่แบบเคยได้กินมีคนหย่อนตุ้มก็อ้าปากพืบหย่อนตุ้มอยู่ๆปลาไม่มีอาหารมามันก็ช็อกใช่ไหมมันก็อาจจะกระสับกระส่ายดิ้นรนเดี๋ยวมันก็ไปกินตะไคร่น้ำได้เองแต่มันต้องสื่อสารนะลูกการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญจะมีคนที่เขียนมาว่ารับชมจากสิงคโปร์ด้วยค่ะใช่ก็มีนะคะก็มีคนดูย้อนหลังใช่คุณแม่ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราก็สนุกนะคะเรตติ้งก็ดีส่ง forward สิ่งนี้ไปให้คนที่เรารักเพราะว่าการตอบคำถามอย่างนี้ก็เป็นการตอบคำถามที่แบบว่าถามเร็วตอบ
แรงนะคะไม่ใช่ตอบแรงคือตอบให้พังนะตอบให้กลับไปถามตัวเองค่ะใช่ก็คุณแม่ทำให้กระฉุกคิดขึ้นมาได้ค่ะคุณแฟนตัวยงคุณเอมจังค่ะไม่ใช่เอมจังหรือเอมจุงเนี่ยนะคะบอกว่า30ปีที่ผ่านมาชีวิตเจอแต่ความสูญเสียตลอดค่ะสูญเสียบุคคลที่รักถึง6คนเสียใจที่สุดคือสูญเสียลูกชายเศร้ามากทุกมากแต่เริ่มดีขึ้นและอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะฟังคำทำคำสั่งสอนจากคุณแม่ค่ะก็เลยกราบขอบพระคุณคุณแม่ค่ะจากคุณแม่ต้องขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์คุณแม่อยากจะบอกว่าไม่มีความรักที่ไม่มีการจากพรากนะรักใครก็ต้องเตรียมตัวไว้ด้วยรักใครดีกับเขาในปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้เจริญที่สุดเลยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเขาตายจากไม่จากเป็นหรือจากตายก็ตามความสุขที่รักยังอยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีค่าสำหรับเราจริงๆในปัจจุบันขณะเท่านั้นนะคะถ้าเขาตายแล้วแล้วความสุขของเราในปัจจุบันขณะยังนึกถึงเขายังมีความสุขอยู่เขาก็ไม่ห่วงเราและเราเองก็รู้เลยว่าคำว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้จะดีกับเขามากกว่านี้มันก็จบแล้วเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ทำบุญสุนทานระลึกถึงเขานะคะสวดมนต์ก็นึกถึงเขาจะให้อะไรใครสักคนหนึ่งก็เหมือนเราได้เคยให้เข้ามาก่อนอย่างนี้ค่ะเขาก็จะอยู่กับเราในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในฝ่ายกุศลถ้าความรักของเรามันยังเจริญกุศลอยู่ได้แม้สิ่งที่รักจากเป็นหรือจากตายแต่กุศลยังอยู่อันนี้คุณรักตัวเองเป็นคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจแล้วคุณแม่ก็ทำอย่างนั้นด้วยนะสิ่งที่คุณแม่ตอบทุกคนอยู่เนี่ยเพราะคุณแม่ทำแล้วก็คุณแม่เห็นว่าเฮ้ยมันพอเป็นประโยชน์มันอาจจะไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จของใครคนหนึ่งคนใดก็ลองแชร์กันไปให้ธรรมะมันก็เป็นการย้ำเตือนเหมือนเราก็ให้ธรรมะการให้ธรรมะมันจะทำให้เราบรรลุธรรมด้วยการบรรลุธรรมมีอยู่5สเต็ปนะคะใครเลือกเทคนิคไหนก็ได้เช่นการฟังธรรมการแสดงธรรมการสาธยายธรรมสวดมนต์เนี่ยอย่างเช่นมาเนี่ยเราก็ทำงานกันเนี่ยนะคะการพิจารณาธรรมใคร่ครวญธรรมแล้วก็การปฏิบัติธรรมเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันมาที่หลังเลยนะแต่ว่าการได้พูดธรรมะให้กันและกันวันนี้ตื่นขึ้นมาสมมตินะแมวเป็นยังไงบ้างวันนี้จิตใจเป็นยังไงการถามเรื่องใจมันจะกลับไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอ้ยวันนี้รดน้ำเห็นใช่ไหมว่าความสุขที่ได้ให้มันเป็นปรากฏการณ์ที่รดใจของคนที่รดน้ำคือความสุขที่เห็นดอกไม้บานเนี่ยมันยังเอาอยู่นะความสุขที่เห็นดอกไม้บานเนี่ยยังเอาอยู่แต่ความสุขที่เห็นตัวเองได้ให้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดอกไม้บานเพื่อคนทุกคนทั้งโลกเนี่ยได้เห็นความสุขเนี้ยอันเนี้ยให้เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราปลูกแล้วเราบอกว่าโอ้ยต้นไม้สวยมันชั้นอย่างเงี้ยมันยังแคบอยู่มันไม่บานอย่างที่มันควรจะไปได้สุดๆคือถ้าเราทำให้ต้นไม้หนึ่งต้นรอดตายแล้วอยู่ที่นี่แล้วต้นไม้ต้นนั้นยืนให้ร่มเงากับคนทุกคนในโลกคุณตายไปแล้วคุณยังได้ความรู้สึกอย่างนี้อยู่เลยอะนึกเข้าใจใช่ไหมว่ามันไม่ใช่ความสุขเฉพาะตัวแต่มันเป็นความสุขที่เอาตัวตนออกเป็นความสุขเฉพาะตัวมันเป็นความสุขของฉันอยู่มันยังเห็นแก่ตัวอยู่แต่ถ้าความสุขนั้นมันทำให้ตัวตนเล็กเอาตัวตนออกการให้มันยิ่งใหญ่เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นความสุขที่เจริญแล้วค่ะสาธุค่ะคุณแม่แล้วก็เลยของที่เสถียรเนี่ยค่ะก็จะมีเรื่องต้นเบาบับใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ก็ไปวันที่24นี้ก็จะไปปลูกอีกนะคะเราปลูกไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะตามไปปลูกตอนนี้คุณแม่ก็ไปสังเกตเขานะคะเขาก็สลัดใบนะชีวิตเขาจะต้องรอดใช่ไหมเขาก็ยอมทิ้งอะไรบางอย่างนะสลัดใบคุณแม่ก็ต้องไปเอาไอ้ลูกเขาออกก็เกี่ยวเอาลูกออกแล้วมันเริ่มมีตุ่มดอกไอ้ตุ่มใบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าบางอย่างชีวิตเนี่ยมันถูกย้ายมันถูกเล็มลากมันก็ช็อกนะคะพอมันช็อกเสร็จแล้วมันไปอยู่ในที่ที่แบบมันได้น้ำแม้แต่หยดเดียวมันก็พยายามจะฟื้นงั้นเราวันที่24เราก็ไปปลูกต้นเบาบาบกันก็เป็นต้นไม้ที่จะมีอายุเป็นพันปีแล้วก็หลายคนกลัวว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่จะสูบน้ำเยอะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มีน้ำเยอะต้นไม้นี้ก็จะเหมือนแทงน้ำและเวลาที่มันมีความร้อนต้นไม้นี้ก็จะระเหยน้ำออกมาค่ะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในที่สุดที่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นที่ที่จะเรียกฟ้าเรียกฝนให้น้ำกลับมาค่ะจ้ะคุณแม่จะมีทั้งหมดกี่ต้นคะตอนนี้ที่เราเตรียมตัวปลูกไว้125ต้นแต่มีอีก100ต้นเราจะใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะเป็นไม่ใช่แค่เพียงสวนสมุนไพรแต่จะเป็นพฤกษศาสตร์นานาชาตินะงั้นเราก็จะเห็นว่าการปลูกของเราเนี่ยปลูกกันทุกวันเลยค่ะตอนนี้
ก็ถ้าใครอยากมีความสุขที่จะมาร่วมปลูกก็ยินดีมากนะคะ1ต้นหลายๆคนมาปลูกด้วยกันครอบครัวเรา1ต้นอะไรก็ได้หรือถ้าเผื่อใครบอกว่าบาบาปทำแล้วอยากส่งเสื้อผ้าไปให้แม่ชีที่ในปานก็ได้คือไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่จิตที่คิดจะให้มันเสมอกันเนี่ยค่ะต้นบาบาปก็จะเป็นอีกหนึ่งต้นที่กลับไปที่ภาพเมื่อกี้เราก็จะเห็นแล้วตอนนี้คนให้ปุ๋ยคนให้ปุ๋ยให้หญ้าที่จะมาคุมตอนนี้ใครให้อะไรเอาหมดเลยนะคะให้ใจให้กำลังใจฮะกลุ่มบาบาปเมื่อกี้เนี่ยมองเห็นเลยต้นที่ปลูกไปอีกรูปหนึ่งย้อนหลังไปอีกรูปหนึ่งค่ะนะตอนนี้เราก็อยากให้ทุกคนมีสวนนะคะเนี่ยต้นไม้ที่ไปปลูกมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่เกินฝนหน้านะคะก็จะร่มเย็นมากตอนนี้เรียกว่าทำงานกันแบบสุดๆเลยอะร้อนไม่กลัวค่ะค่ะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาร่วมปลูกต้นบาบาปได้นี่ก็คือยังบริจาคได้ใช่ไหมคะมีเพื่อนๆแมวถามมากันหลายคนนะคะได้ค่ะยังได้อยู่เนี่ยไงโรงเรียนที่เราจะไปเนี่ยอาจารย์กับเด็กหนุ่มเนี่ยที่อยู่คือโรงเรียนที่เราจะไปจะเป็นโรงเรียนที่มีกะเหรี่ยงเยอะนะแมวเราเป็นบัฟเฟอร์โซนเราไปตรงบัฟเฟอร์โซนแล้วพอเขารู้ว่าเราจะปลูกต้นบาบาปเขาเอาใบไม้แห้งของเขามาให้เราอะเนี่ยเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครลูกศิษย์ลูกหาคนไหนอยากปลูกต้นไม้แว็กสักต้นหนึ่งที่มีอายุพันปีก็มาได้เลยค่ะช่วงนี้ปีนี้เราจะปลูกบาบาปกันในเวลาที่เหลือนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากก็ทำงานกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะเอาแม่ชีน้อยไปรดน้ำต้นไม้ก็ทุกคนก็ชอบนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันมีอิสระมากเลยที่นั่นน่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวบวชแม่ชีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามแม่ชีคนไหนอยากเพราะก็มีห้องพักมีห้องน้ำในตัวเช้าขึ้นมาก็สวดมนต์เสร็จก็ออกไปอยู่กับธรรมชาติมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่รดน้ำต้นไม้นี่ก็เหมือนคุณแม่สร้างที่นี่แรกๆเลยรดน้ำต้นไม้ตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนอ่ะแล้วก็เห็นว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากจริงไหมคะก็ทุกวันนี้มันก็ต้นไม้ก็ให้ความสุขกับคนอื่นมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยความเป็นเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เห็นไหมคะก็พอมีน้ำแล้วก็เริ่มทำงานกันเนี่ยก็เป็นหุบเขาเลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะเชิญชวนว่าคุณอย่ากลัวความยากลำบากมันร้อนแรงยังไงก็อยู่กับมันอยู่ไปถ้าคุณแม่ทำงานอย่างนี้ได้ทุกคนถามว่าเอ้ยวันนี้โผล่ที่นั่นวันนั้นโผล่ที่นี่แปลว่าอะไรก็แปลว่ามีความสุขที่ได้ทำงานก็ขอให้มีความสุขเล็กๆกับการทำงานนะคะนี่ก็เป็นโอกาสดีมากเลยสำหรับชีวิตที่เหลือของเราก่อนตายตายเมื่อไหร่ก็ได้พักอะค่ะตอนนี้ก็ทำงานเป็นการพักผ่อนค่ะคุณแม่มีการเริ่มต้นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีนะคือการมาสวดมนต์ข้ามปีที่นี่ค่ะแล้วก็ปฏิบัติธรรมค่ะตอนนี้สมัครได้แล้วใช่ไหมคะมาได้เลยค่ะสมัครเลยค่ะเราจะได้เตรียมที่นอนใครมีถุงนอนมาก็ได้อากาศมันจะหนาวนะคะเราก็มีที่นอนในธรรมาสมอยู่เนี่ยประมาณสัก100ห้องก็ห้องละมีหลายคนก็มีเคสนึงน่ารักมากพี่จุ๋มเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าลงทะเบียนพอได้ไปนอนทำมาสมออกมาบริจาคเพิ่มคงเห็นทุกอย่างมันก็โผล่มันก็ทำงานกันเต็มที่ก็เอาเป็นว่าใครบริจาคไม่บริจาคก็มาเถอะค่ะมาเถอะเราก็จะยังให้อย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็จะมีการพักค้างได้เกือบพันคนเลยค่ะแล้วก็คนที่เข้ามาสวดมนต์แล้วเป็นเดย์แคมป์มาแล้วกลับก็ได้อีกหลายพันคนแต่ที่เนี้ยเวลาสวดมนต์แล้วมันจะสงบนะคะแล้วก็เวลาหลายคนถามว่าถ้าคุณแม่อยู่นำสวดมนต์ทำไมเวลามันเป๊ะคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกแต่คุณแม่ตั้งใจนะตั้งใจที่แบบจะชยันโตให้ได้ในเวลาที่มันเป๊ะคาบเลยเนี่ยมันเหมือนทุกคนให้พรตัวเองทุกคนอยู่ในศีลอยู่ในการมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาใช่ไหมคะโอ้เธอมันก็ดีไหมการเคลื่อนจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ศีลเธอก็บริสุทธิ์จริงไหมฮะเธอก็สาธยายมนต์เป็นหนึ่งในการบรรลุธรรมมีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนามีกายภาวนาน่ะมันเจ๋งกว่าเปล่าที่จะไปนับเขาเรียกเขาดาวอ่ะที่นี่เขาเขาอัพกันจ้ะเขาอัพนะจ๊ะมีใครสนใจจะมาไหมคะตอนปฏิบัติธรรมข้ามปีกันสวดมนต์ข้ามปีมากันนี่แหละค่ะก็มากันก็ดีน่ารักดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆค่ะก็ขอบคุณแมวค่ะแต่ก่อนที่จะไปที่อื่นวันนี้เราอาจจะเล็มเรื่องการฝึกลมหายใจแต่ขอพูดในช่วงสุดท้ายสำหรับผู้ที่เตรียมตัวบวชใครเตรียมตัวบวชยกมือขึ้นนะคะมีตั้งแต่บวช9วัน15วันไปจนถึงบวชไม่มีกำหนดคุณแม่ดูแล้วการศึกษาดีๆนะคะ
สิ่งที่คุณแม่กำลังจะให้กำลังใจใครที่สนใจการบวชที่นี่เขาบวชกันทุกเดือนนะคะในเสาร์ที่2ของทุกเดือนเนี่ยแมวก็เคยคิดบวชนะตอนนั้นเนี่ยแต่แมวไม่ได้บวชนันบวชแทนนะคะคุณน่ารักดีจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการบวชคือการรีสตาร์ทการเริ่มต้นใหม่การบวชคืออะไรคือการสละความคิดอันคับแคบอย่างที่ชาวบ้านคิดหนูต้องจำไว้เลยนะบวชเพื่อนิพพานเนี่ยคือการบวชเพื่อพ้นทุกข์ฉะนั้นถ้าเธอคิดแบบชาวบ้านแล้วเธอทุกข์เธอเข้ามาเธอลองดู9วัน15วันหรือ1เดือนหรือ21วันบางคนมาบวช21วันตามสูตรนะฮะพระอริยธารา21นะแล้วลองขัดเกลาตัวเองทุกวันทุกวันเลยค่ะขัดเกลาตัวเองให้มันละเลิกความเห็นแก่ตัวได้เสียสละความเห็นแก่ตัวได้คุณจะสามารถใช้การเปลี่ยนรหัสในการบวชคราวนี้ไปเติบโตได้ไม่ว่าคุณจะกลับไปอยู่ในบทบาทไหนที่คุณมานะคะเป็นแม่เป็นเมียเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเนี่ยเราจะเห็นว่าการบวชในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีพลังในกรรมในเรื่องหนึ่งคือคำสอนไม่ผิดคุณแม่ก็สอนจากคำสอนที่พระเจ้าสอนเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เห็นเลยว่าเฮ้ยผู้หญิงที่บวชเราบวชกันมากนะคะยิ่งตอนที่เราบวชให้ในหลวงเนี่ยทุกคนมาด้วยความกตัญญูหนึ่งคนตายหลายคนโตจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเกาะเกี่ยวกันอยู่เลยนะคะกลุ่มคนจำนวนมากที่ผ่านการบวชเรียนแล้วเนี่ยสมัยก่อนผู้หญิงบวชเนี่ยก็ดูเหมือนโอ้โหอกหักหลักลอยคอยงานสังขารโซมไม่มีอะไรทำนะแต่เดี๋ยวนี้คนที่บวชเนี่ยบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นแม่ที่อยากมีชีวิตที่ดีสำหรับการสร้างครอบครัวของตัวเองนะคุณแม่จึงอยากจะบอกว่าอย่าไปรอบวชใครหน้างานศพบวชเลยพูดจริงถ้ารักแม่ก็บวชเลยให้แม่เห็นเลยว่าเราเนี่ยแหละคือเลือดเนื้อของแม่ของพ่อที่ออกมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราพาพ่อแม่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเข้าถึงธรรมเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็อยากให้ทุกคนได้กลับมาหายใจให้เป็นกับช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติหายใจเข้าทางจมูกอีกครั้งหนึ่งอย่างอ่อนโยนหายใจออกอย่างผ่อนคลายบอกรักตัวเองที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่เห็นแก่ตัวเพื่อความไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธหายใจเข้าอีกครั้งเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะหายใจออกปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปอีกกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเมื่อไรเข้าถึงความเป็นจริงที่รู้แจ้งแทงตลอดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดามีดวงตาเห็นธรรมใช้ชีวิตอย่างประพฤติธรรมในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเราขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์